พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนนวัตกรรมตรวจโรคเน่าในเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลแตงเกษตรกรผู้ปลูกเมลอนต้องประจนปัญหาโรคผลเน่าที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียทำให้ผลผลิตเสียหายอย่างมากแถมเจ้าโรคนี้ยังถ่ายทอดผ่านทางเมล็ดพันธุ์ได้อีกด้วยน่าหนักใจแทนจริงๆนะครับไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะโรคนี้ควบคุมได้ด้วยการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ปลอดเชื้อซึ่งตอนนี้นักวิจัยไทยพัฒนาวิธีการตรวจโรคในเมล็ดพันธุ์ที่ทั้งแม่นยำและรวดเร็วได้แล้วค่ะสวทช.ร่วมกับบริษัทเจียไตจำกัดพัฒนาเทคนิคอิมมูโนแมกเนติกเซปาเรชั่นหรือ IMS ร่วมกับการแยกเชื้อแบคทีเรียบนอาหารคัดเลือกกึ่งจำเพาะสำหรับตรวจหาเชื้อแบคทีเรียอะซิโดวาแลกซิตูรายต้นเหตุก่อโรคผลเน่าในพืชตระกูลแตงซึ่งพบระบาดในแตงโมเมลอนและแคนตาลูปเทคนิค IMS สามารถตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในเมล็ดพันธุ์ได้รวดเร็วใช้เวลาเพียง 6-10 วันในการแยกเชื้อแบคทีเรียจากเมล็ดพันธุ์ขณะที่วิธีเดิมต้องเพาะเมล็ดให้เป็นต้นกล้าแล้วสังเกตอาการโรคในต้นอ่อนเพื่อนำไปแยกเชื้อใช้เวลา 14-25 วันเทคนิคนี้ช่วยให้ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ประหยัดค่าใช้จ่ายแรงงานและเวลาสามารถส่งมอบเมล็ดพันธุ์ปลอดเชื้อให้เกษตรกรอย่างรวดเร็วพัฒนางานวิจัยโดยไบโอเทคสวทช.และบริษัทเจียไตจำกัดพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-564-8000